ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้ก็ว่างครับก็เลยจะมาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการ solve life in the UK นะครับผมก็เพิ่งไปสอบมาแล้วนะครับเมื่อกี่วันก่อนก็ผ่านครับสมความตั้งใจครับก็เลยอยากจะมาแนะนำประสบการณ์นิดนึงเกี่ยวกับการไปสอบนะครับก็จะเป็นนี่เลยครับอย่างแรกก็จะแนะนำหนังสือนะครับก็คือทางขวามือเนี่ยผมนี่ครับถ้าดูไม่ชัดก็จะนี่ครับเปิดให้ดูครับเล่มนี้นะครับที่ผมได้อ่านมาแล้วก็อีกอันนึงก็คือจะเป็นเว็บไซต์นะครับที่ผมได้ใช้นี่ก็คือเว็บนี้นะครับเว็บที่ผมสมัครเข้ามานะครับก็คือจะมีคำแนะนำต่างๆก็เหมือนกับในหนังสือครับมีแชปเตอร์มีตอนให้เราอ่านนะครับแล้วก็ในเว็บไซต์นี้ก็จะดีนิดนึงก็คือจะมีออดิโอนะครับมีคลิปเสียงแต่ละแชปเตอร์ให้เราฟังด้วยนะครับว่าเขาก็จะอ่านให้เราฟังนั่นแหละครับประมาณนั้นแล้วก็ข้อดีของเว็บนะครับเดี๋ยวผมขอบอกข้อดีข้อเสียของแต่ละอย่างกันนะครับก็คือมันก็จะมีนี่ครับเป็นถ้าเราสมมุติว่าเราอ่านแชปเตอร์นี้นะครับแชปเตอร์ที่1ปึ๊บเสร็จปึ๊บนะครับจบปึ๊บมันก็จะมีแชปเตอร์เทสต์นะครับก็คือให้เราเนี่ยผมขอรีเซ็ตก่อนรีเซ็ตแชปเตอร์ที่1เพราะว่าผมได้ทำไปหมดแล้วนะครับไม่รีอีก what theโอเคนี่แล้วนี่นะครับพอรีเซ็ตแล้วเดี๋ยวมันก็จะมี question มาให้ทำนะครับแต่สูงสุดมันจะทำได้แค่50ข้อนะครับเราจะเลือกกี่ข้อก็ได้20 25เลือก50ก็ได้นะครับแต่มาเต็มที่สูงสุดได้แค่50ข้อนะครับสมมติว่าเราอ่าน chapter ที่1จบแล้วปั๊บเราก็มาที่ตรงนี้นะครับ chaptertest นะครับมันก็จะมีแบบทดสอบให้เราทำนะครับเตือนความจำเราว่าเราจำได้หรือเปล่าที่เราอ่านมาทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราอ่านเราจำได้หรือเปล่าเราจะตอบถูกหรือเปล่าอะไรเงี้ยทำไม Britain ถึงเป็นที่ Friend static phase อะไร place ประมาณนี้นะครับมันถามมาก็คือนี่นะครับมันก็จะมีที่เราอ่านนะครับ is modern tributaries society and along with นะครับอ่านแล้วก็จะเช็คมันก็สามารถเช็คคำตอบเราได้เลยนะครับสมมุติว่าเราตอบผิดอย่างเงี้ยนะครับให้ติ๊ก2บางทีเราต้องอ่านให้ดีนะครับบางทีมันให้ติ๊กมี2ข้อให้เราติ๊กนะครับสมมุติว่าผิดอันนึงมันก็จะผิดทั้งหมดเลยนะครับที่ผมไปสอบมานะครับแต่ว่ามันจะไม่มีบอกนะครับว่าเราได้กี่คะแนนเดี๋ยวผมจะมาบอกทีหลังว่ามันคิดคำนวณยังไงนะครับนี่ครับของเว็บไซต์นี้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับด้านล่างคลิปแล้วก็ไปเปิดดูนะครับจริงๆผมทำคลิปนี้ไปเสร็จไปแล้วรอบหนึ่งนะครับแต่ว่าแม่งมันมีเพลงครับก็เลยต้องมานั่งอัดใหม่ครับเสียเวลามากแต่ไม่เป็นไรครับเพื่อความรู้นิดหนึ่งครับสมมุติว่าเราตอบผิดใช่ไหมครับมันก็จะมีคำตอบข้อที่ถูกต้องให้เรานะครับแล้วเราก็สามารถคลิกเข้าไปตรงนี้ได้เลยนะครับมันก็จะบอกว่าเฮ้ยตรงนี้ให้กลับไปอ่านตรงนี้นะมันคือข้อนี้นะอะไรอย่างนี้ครับสมมติว่าเราคลิกเข้าไปใช่ไหมครับสมมติว่า the two world cultural หรือ development อะไรเงี้ยมันก็จะมาที่ chapter ที่1แล้วก็เพจที่1นะครับเพจก็คือตรงนี้นะครับนี่ครับมันก็จะบอกเพจที่1แล้วเราต้องหานะครับว่ามันอยู่ตรงไหนอะไรประมาณนี้บางครั้งผมก็หงุดหงิดนะครับ
แต่ว่าไม่เป็นไรเราต้องอ่านดีๆครับถึงจะเข้าใจนะครับโอเคพอกันแค่นี้ก่อนนะคลิปมันจะยาวนะครับ แล้วเราไปต่อกันที่ส่วนหนังสือพูดถึงหนังสือนะครับหนังสือมันก็จะมีแบบทดสอบให้เราทำเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะน้อยกว่าก็คือนับได้ผมนับได้ประมาณ200กว่าข้อนะครับแต่ว่าในหนังในเว็บไซต์นี้นะครับมันจะมีเป็นพันครับเนี่ยครับพันคำถามครับให้เราทำครับ พูดแล้วท้อไหมครับท้อครับแต่ว่าผมก็ทำมาแล้วครับแต่ว่าหนังสือก็จะเป็นนึงนะข้อเสียก็จะนั่นแหละครับจะมีบททดสอบน้อยครับแต่ว่าเนื้อหาอะไรทั้งหมดทั้งมวลก็จะมีเหมือนกันหมดนะครับหนังสือจะไม่มีอันนี้นะครับออดิโอนะครับแต่ว่าเราสามารถไฮไลท์ไว้ได้นะครับเราจำตรงไหนไม่ได้ก็ไฮไลท์มันไว้ได้ครับประมาณนั้นข้อดีครับโอเคครับก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับกับเว็บไซต์นี้ผมเลยเว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บไซต์ฟรีนะครับแต่ว่ามันต้องมีเสียค่าสมัครเข้ามานะครับจ่ายผ่านบัตรได้ครับก็สนใจก็ลองกันดูครับแต่ว่าผมจะไม่แนะนำเรื่องการอันวิธีจ่ายเงินเพื่อสมัครนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปครับผมจะมาแนะนำเรื่องการอ่านส่วนไหนมากกว่านะครับเดี๋ยวผมจะอ่านส่วนแรกแล้วก็คือหลักพื้นฐานของ the UK นะครับส่วนหลักๆแล้วที่มันออกข้อสอบนะครับก็คืออันนี้ครับที่ผมอ่านมานะครับที่ผมเจอมาที่ผมไปสอบมาก็คือจะตรงนี้นะครับ principle of the UK นี่ครับประกอบไปด้วยอะไรประมาณนี้ก็จะมีนี่ครับมันจะให้เราตอบแค่1คำถามนะครับใน4ในอันนี้มันจะสุ่มมาให้เราตอบอันไหนอันหนึ่งนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็แล้วแต่นะครับผมไม่ได้บอกว่าทุกคนต้องได้ข้อสอบเหมือนกันนะครับแต่ละคนแตกต่างกันไปนะครับแต่ว่าผมชัวร์ว่ามันต้องออกอันนี้ด้วยนะครับเนี่ยครับผมว่ามันสำคัญแต่ว่ามันจะออกเยอะไม่เยอะนี่ก็แล้วแต่คนไปนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับนี่ส่วนพวกนี้มันสำคัญนะครับจริงๆมันก็สำคัญเหมือนกันหมดนะครับแต่ว่าอยู่ที่เราอ่านด้วยนะครับเพราะว่าเราอ่านผ่านๆมามันก็แนะนำผมแนะนำให้อ่านหนังสือสักรอบหนึ่งแล้วก็จากนั้นก็ไปทำเทสนะครับก็คือทำแบบทดสอบนะครับทำตอบคำถามโอเคครับ Chapter ที่1ก็จะมีอย่างนี้นะครับส่วนล่างๆนี่ก็จะไม่มีอะไรนะครับของที่1เนี่ยผมแนะนำเลยตรงเนี้ยเพราะว่าผมทำข้อสอบมามันก็จะออกกันเนี้ยครับโอเคนะครับต่อไปก็คือ what is the UK หลักๆแล้วก็จะรู้กันนะครับว่าเนี่ย the UK is made up of England, Scotland, Wales and Northern Ireland นะครับคำถามนี้ก็น่าจะมีครับเพราะว่าออกมาอยู่แล้วก็ Great Britain มันก็คือมีแค่3นะครับไม่รวม Northern Ireland นะครับต้องจำให้ดีนะครับthe UK กับ Great Britain นี่แตกต่างกันนะครับเพราะว่าผมก็เจออยู่ในข้อสอบเหมือนกันนะครับข้อสอบมี24ข้อนะครับแล้วก็จะมีตรงนี้นะครับเนี่ย closely linked นะครับก็จะมี the canal Iceland หรือเปล่าอ่านถูกหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะครับแล้วก็ Isle of Man นะครับแล้วก็จะมีอีกนึงเป็นเมืองขึ้นนะครับ Crown Independence Dependency Atoll Dependence นะครับก็จะมีนะครับ Saint Helena นะครับแล้วก็ Falkland อันนี้ผมเจออยู่ในคำถามด้วยนะครับที่ผมไปสอบมาก็มันจะถามนี่แหละครับ Crown Independence มีอะไรบ้างนะครับ
ประมาณนั้นว่าคือหรือว่าที่ไหนลิงก์กับ the UK แต่ว่าไม่ใช่ part of the UK คือไม่ได้รวมอยู่ในประเทศอังกฤษหรือว่าแถวๆนี้นะครับก็จะมีเนี่ยนะครับสองนี้แต่ว่าต้องแยกกันดีๆนะครับเผื่อใครจะสับสนอะไรเงี้ยตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับมีแค่ what is the UK ก็มีน้อยมากแต่ว่าหลักๆแล้วมันจะออกนี่ครับ history แล้วก็ activity society นะครับก็คือจะเป็นอันนี้มันค่อนข้างอธิบายยากนะครับคือต้องอ่านจริงๆครับแต่ว่าหลักๆมันจะเน้นพวกความเป็นมามากกว่าครับแล้วก็สงครามยุคไหนยุคไหนอะไรประมาณนี้ครับต้องอ่านดีๆครับอ่านสักรอบนึงให้เข้าใจครับอ่านไปแล้วก็ทบทวนครับแล้วก็ลองกลับมาอ่านใหม่อะไรก็ได้ครับถ้าเผื่อไม่เข้าใจอีกทีแล้วก็นี่ครับ A Modern นะครับ Chapter ที่4นะครับมันก็จะมีเรื่อง The UK Today แล้วก็ Religion Sport Custom Tradition อะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ผมไม่เจอในข้อสอบนะครับแต่ว่ามันก็มีครับ Population หรือว่านี่ครับพวก Bank Note อะไรอย่างเงี้ยมันของ the UK มันไม่มีแบงค์ร้อยนะครับหรือว่าเหรียญ25 p นะครับมันจะมีในข้อสอบครับต้องดูดีๆครับแล้วก็อ่านคำถามให้เข้าใจด้วยนะครับแล้วก็ population นี่ผมอ่านเต็มที่ครับแต่ว่ามันไม่ออกครับ แต่ก็ไม่เป็นไรครับดีใจด้วยแต่ว่าที่ผ่านมาก็จะมีเยอะนะครับแล้วก็อันนี้มันจะออกครับ decision นี่ประมาณว่าคนศาสนานี้มีกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้มีกี่เปอร์เซ็นต์นะครับคริสเตียนนี่70อะไรประมาณนี้มุสลิม4%ฮินดูบุตติศาสนาคริสต์ศาสนาsomething บาๆนะครับบุตติสของเราใน 0.5 ครับแล้วก็วันต่างๆครับเซนเดย์อะไรอย่างเงี้ยครับออกครับต้องดูดีๆครับออกข้อสอบแน่นอน แล้วก็วันสำคัญวันคริสต์มาสอย่างนี้ครับวันของเชื้อสายของอิสลามก็มีครับออกครับอย่าคิดว่าไม่สำคัญนะครับสำคัญหมดครับอย่างนี้ครับก็มีเขาก็จะถามว่าซีโนแทรปนี่มันอยู่ที่ไหนด้วยนะครับผมมานี่ผมเจอครับอยู่ที่ไวท์ฮอลล์นะครับถ้าอ่านเนี่ยจะผ่านตาก็จะรู้ครับว่าต้องตอบอะไรสมมุติว่าเดี๋ยวผมจะไม่แนะนำต่อแล้วกันต้องไปอ่านเองนะครับสมมุติว่าเราอ่านจบไปแล้วรอบนึงนะครับผมแนะนำให้มาทำแบบทดสอบนี้นะครับก็คือในเว็บนี้เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้นะครับมันก็จะมีทั้งหมดผมเรียกว่าหัวข้อแล้วกันหัวข้อนะครับ45หัวข้อหรือ45เทสเนี่ยแต่ละหัวข้อก็จะมี24คำถามนะครับผมแนะนำให้ทำครับอันนี้เป็นเว็บไซต์ฟรีนะครับฟรีทำฟรีอะไรเงี้ยสมมติว่าเนี่ยครับผมคลิกมาที่1 นะครับ Who appoint life players นะครับอันนี้ผมตอบได้อยู่ก็คือกษัตริย์นะครับสมมติว่าเราตอบถูกอย่างเงี้ยครับมันก็จะขึ้นอย่างเงี้ยครับสีเขียวให้ไปแล้วก็จะมีแต้มคะแนนบอกอยู่ตรงนี้นะครับ1เนี่ยครับ roast beef is traditional food of which country ก็ต่อไปครับ roast beef ก็คือของอังกฤษนะครับก็จะขึ้นมาตรงนี้ครับ2ครับตอบถูกก็จะ2สมมติว่าผมจะตอบผิดนะครับ which facts it has white cross and blue background นะครับจริงๆมันจะตอบสกอตแลนด์นะครับจะตอบผิดให้ดูเป็นอังกฤษนะครับ
ก็คือถ้าตอบผิดปุ๊บมันก็จะขึ้นสีแดงมานะครับแล้วก็จะมีคำตอบที่ถูกต้องขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเป็นสกอตติชแล้วก็จะมีทำไมนะครับให้เราอ่านนะครับผมชอบเว็บไซต์นี้มากเลยเพราะว่าผมผ่านได้ส่วนหนึ่งก็มาจากเว็บไซต์นี้นะครับก็จะบอกว่า Scotch flag has a white crossOn a blue background นะครับ because Saint Andrew was the patron saint of Scotland อะไรประมาณนี้ครับแล้วมันก็จะให้เราไปต่อนะครับแล้วก็จะมีขึ้นเหมือนตรงนี้นะครับเป็นสีแดงเมื่อเราตอบผิดนะครับแล้วเราก็ทำต่อไปเรื่อยๆนะครับจนถึง45หัวข้อนะครับสมมติว่าเราทำไปนี่ครับก็ตอบคำถามไป Capital of England คืออะไรก็คือลอนดอนนะครับเมืองหลวงของอังกฤษคืออะไรนะครับ Belfast ก็คือ Northern Ireland Edinburgh ก็คือ Scotland แล้วก็ Cardiff ก็คือ Wales นะครับประมาณนั้นเราสามารถ restart test ได้นะครับถ้าเราตอบไม่ได้อะไรเงี้ยผิดมันก็จะมีเปอร์เซ็นต์นะครับ เดี๋ยวผมทำให้ดูอันนี้ผมจะทำให้ดูนะครับว่าถ้าทำหมดแล้วมันจะขึ้นว่ายังไงนะครับอันนี้ผมไม่ได้อ่านนะครับผิดเยอะเลยนะครับแสดงว่าเป็นคนเดาไม่เก่งครับ ไม่ใช่อะไรนะครับเดาไม่เก่งนะครับสมมติว่าเราสอบปุ๊บไปจบปุ๊บไปก็จะมีคุณตอบถูกแค่9ข้อใน24ข้อนะครับ 37% นะครับที่ผมไปอ่านมาก็คือที่ผมไปสอบมานะครับก็คือคุณจะต้องผ่าน 75% ขึ้นไปนะครับก็คือถ้าผมตีรวมๆแล้วก็คือมี24ข้อแต่เราสามารถผิดได้แค่6ข้อนะครับเพราะว่าผมลองทำมาแล้วทำในนี้แหละลองให้มันผิดสัก5ถึง6ข้อสิผิด5ก็ประมาณ70เกิน75ครับแต่ว่าผิด6ปุ๊บมันก็จะ 75% เป๊ะๆเลยนะครับก็คือผมคิดว่าถ้าทำผิด6ข้อห้ามเกิน6ข้อนะครับก็สามารถผ่านครับก็จะมีรีวิวอันเซอร์ครับว่าทำไมเราผิดนะครับในอันนี้ผมพูดในที่ผมไปสอบผ่านมานะครับก็คือในความคิดส่วนตัวผมไม่รู้นะครับว่าเขาตีความยังไงแต่ว่าผมคิดว่าน่าจะผิดได้6ข้อครับแต่ว่าดีที่สุดก็คืออย่าพยายามผิดเลยครับ ทำดีๆครับโอเคครับจากนั้นให้เราทำไปเรื่อยๆนะครับจนให้มันซึมซับครับเวลาทำไปแล้วทำจากหัวข้อที่1ถึง45นะครับรวมๆเป็นพันกว่าข้อเหมือนกันครับทำสักผมแนะนำให้ทำสัก 3-4 รอบครับก่อนไปสอบจริงนะครับ 3-4 รอบหรือน้อยกว่านั้นก็ได้ 2-3 รอบครับรอบเดียวมันไม่พอครับจริงๆผมลองแล้วผมรู้สึกว่ารอบเดียวปุ๊บแล้วลองกลับมาทำใหม่แล้วเฮ้ยมันลืมมันหายหมดเลยจริงๆแล้วก็สอบก็อยู่ในนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะกลับหัวกลับหางกันก็คือบางทีเราตอบในนี้เป็นมันอยู่ในคำตอบแต่ว่าในเทสจริงแล้วมันอยู่เป็นคำถามเอาคำถามมาเป็นคำตอบเอาคำตอบมาเป็นคำถามอะไรอย่างนี้นะครับมันจะพลิกแพลงครับบางทีมันเฮ้ยคำตอบมันมี
ในข้อหนึ่งมันมีอันเดียวแต่ว่าไปสอบจริงแล้วมันมีสองข้อแต่ว่ามันแยกกันอยู่เฉยๆอะไรอย่างเงี้ยก็เราก็ต้องอ่านดีๆนะครับนะประมาณนั้นครับอันนี้ที่สุดแล้วนะครับหลังจากที่อ่านหนังสือมาแล้วแล้วก็มาทำเทสนี้ต่อนะครับผมแนะนำเลยจริงๆมันคือที่สุดแล้ว ไม่ที่สุดหรอกครับแล้วอยู่ที่ตัวคุณมากกว่าแต่ว่าผมแนะนำได้เท่านี้นะครับเท่าที่ผมก็ไม่ได้เก่งอะไรนะครับแต่ว่าเราต้องความพยายามนิดนึงครับบางทีมันก็ดูเยอะไปใช่ไหมครับแต่ว่าแม่งต้องมานั่งทำอะไรตั้งอะไรเนี่ยตอบคำถาม24ข้อหัวข้อหนึ่งก็24ข้อแล้วนี่ตั้ง45หัวข้อเป็นพันอะไรอย่างเงี้ยประมาณอย่าไปคิดอย่างนั้นครับให้คิดว่าเฮ้ยทำไปเราทำมันหนึ่งเฮ้ยจำได้แล้วอันนี้มันเราตอบผิดนี่เฮ้ยเราคลิกอันนี้สิถึงถูกไปใช่ไหมครับเราจำแล้วเก็บไว้ในหัวเราแล้วก็จำไม่ใช่จำว่าข้อนี้ถูกแล้วเอาข้อนี้เอาข้อนี้ไม่ใช่นะครับต้องจำด้วยว่าเฮ้ยคำถามเขาถามว่าอะไรแล้วคำตอบนั้นมันคืออะไรนะครับผมแนะนำจริงๆเลยก็คือให้ตอบผิดเยอะๆนะครับตอบผิดเนี่ยครับให้ตอบผิดเยอะๆสมมติว่าเนี่ยเมืองหลวงของอังกฤษคืออะไรตอบแม่งคาร์ดิฟไปเลยอย่างเงี้ยตอบผิดเยอะๆครับแล้วก็มันจะมีบอกว่าลอนดอนคือมันจะเตือนเราหมายถึงมันจะเตือนให้เราบอกคำตอบที่ถูกต้องให้เรามันแล้วมันจะจำเป็นอัตโนมัติในตัวแล้วว่าเฮ้ยครั้งหน้าเนี่ยมันต้องเป็นลอนดอนแน่นอนถ้ามันถามอย่างนี้นะสมมุติว่ามันไม่ถามว่ามันไม่ใช่แคปิตอลออฟอิงแลนด์แล้วมันเป็นสกอตแลนด์อย่างเงี้ยเราก็รู้ว่าเอ้ยของสกอตแลนด์มันคืออะไรแต่ว่าไม่ใช่ลอนดอนแน่ๆแหละประมาณนี้ครับเราจะรู้ว่าเอ้ยเมืองหลวงของเวลคืออะไรสกอตแลนด์ก็อินเดนเบิร์กอังกฤษก็ลอนดอนแล้วมันก็จะเหลือช้อยให้น้อยลงครับให้ทำอย่างนั้นครับสมมติว่าเปลี่ยนไปอย่างนี้ก็Capital of London Capital of Wales คืออะไรเราก็รู้แล้วว่าเฮ้ยลอนดอนก็คือของอังกฤษอีเดนเบิร์กก็ของสกอตแลนด์เบลฟาสต์ก็ของเบลฟาสต์ก็ของไอร์แลนด์อ๋อสเลก็คงจะเหลือแต่คาร์ดิฟแล้วล่ะใช่แล้วประมาณนั้นครับให้เราตัดให้มันเหลือน้อยที่สุดครับจริงๆถ้าอ่านแล้วเราจะรู้เลยครับว่าเฮ้ยใครเป็นใครมันจะเอาบุคคลในหนังสือเนี่ยมาปะปนกันให้เรางงเฉยๆครับสมมติว่าเนี่ยผมหาคำตอบคำหัวข้อดีๆมีไหมเนี่ยเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งคือเหมือนผมบอกไปนั่นแหละครับคือเราต้องทำไปเรื่อยๆครับทำแบบทดสอบนี้ไปด้วยแล้วก็อ่านไปด้วยครับจริงๆแล้วอันนี้มันเว็บไซต์นี้มันดีนะครับก็คือเราทำไปสัก 3-4 รอบที่ผมบอกครับแล้วเราจะรู้ว่าเราต้องทำยังไงครับเราจะตัดช้อยยังไงตัดช้อยไม่ใช่ตัดไปแบบเฮ้ยอันนี้ถูกคลิกอันนี้จำได้โอ้ยอันนี้มันถูกนี่ไม่ใช่นะครับเราต้องจำเลยว่าเฮ้ยอันนี้มันอย่างนี้นะที่ผมบอกไปนะครับอังกฤษเมืองหลวงของอังกฤษคืออะไรเมืองหลวงของเวลคืออะไรเมืองหลวงของสกอตแลนด์คืออะไรนะครับเราจำได้เราจะตัดช้อยในคำถามเราได้นะครับนี่คือสิ่งที่ผมพยายามจะบอกนะครับผมไม่ได้มาสอนนะครับแต่ผมมาแนะนำไม่ใช่แต่ว่าพูดซะยาวเยอะเลยนะครับประมาณนั้นเช่นอันนี้ครับ London Eye is suitable
อะไรเนี่ยซึดๆเหรอช่างมันเถอะครับตอนนี้คอแห้งแล้วพูดอะไรไม่ค่อยออกแล้วนี่ครับก็ตอบไปครับ Who wants to grow medals เหรอ for running in the 2004โอลิมปิกเกมประมาณนี้ขนาดผมทำไปแล้ว 2-3 รอบผมยังจำไม่ได้เลยครับว่ามันคืออะไรแต่ผมจะเดาให้นะครับว่าน่าจะเป็นคนนี้เฉยเลยแล้วก็คนนี้หรือเปล่าอ๋อมีคนเดียวแม่งถูกเฉยนะครับอย่างนี้แหละครับคือต้องซ้อมต้องทำเยอะๆก่อนไปสอบนะครับผมแนะนำแล้ววันที่ไปสอบก็คือวิธีบุ๊กนะครับคือเราจะไม่ได้สถานที่ที่เราบุ๊กไปนะครับคือแล้วก็วันที่ที่เราบุ๊กนะครับเขาจะจัดสรรมาให้เรานะครับว่าเราจะได้ไปสอบที่ไหนแล้วก็วันที่เท่าไหร่นะครับเขาจะส่งมาทางอีเมลให้เรานะครับมันจะเป็นที่ที่ใกล้กับที่อยู่ที่เราสมัครไปนะครับแล้วเราก็จะเตรียมอะไรล่ะพาสปอร์ตที่เราสมัครหรือพาสปอร์ตอะไรครับทางง่ายๆนะพาสปอร์ตแล้วก็จะมีถ้าเรามี driving license ก็จะดีครับถือไปด้วยแล้วก็ statement นะครับหรือ bill gas ไฟฟ้าต่างๆนะครับที่สามารถระบุชื่อที่อยู่เราได้นะครับที่มีชื่อเราแล้วก็ที่อยู่เราด้วยนะครับBank Statement นี่ผมแนะนำนะครับไม่เกิน3เดือนนะครับทุกอย่างไม่เกิน3เดือนแต่ว่ายกเว้น Driving License นะครับมันก็จะมีชื่อที่อยู่เราอยู่ในนั้นด้วยนะครับไปถึงเขาก็จะถามพรูฟว่าเราชื่ออะไรเกิดเมืองอะไรอย่างนี้นะครับของผมเกิดที่ขอนแก่นอย่างนี้เขาก็จะถามว่าเกิดเมืองอะไรเขาบอกว่าขอนแก่นอย่างนี้ครับแล้วก็โพสโค้ดคืออะไรอย่างนี้นะครับที่สุดแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอหยุดไว้ก่อนนี้ก่อนนะครับคือเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปก็คือผมแนะนำให้อ่านนี่ครับสักรอบหนึ่งครับอ่านหนังสือหรืออ่านอันนี้แค่ไปรอบหนึ่งก็พอครับแล้วหลังจากนั้นก็มาทำเทสนี้ครับสัก 3-4 รอบนะครับหรือเกินกว่านั้นก็ได้ให้เนี่ยให้แต้มคะแนนเนี่ยมันไม่แดงอย่างนี้ครับผมเนี่ยเมื่อกี้ผมกดผิดใช่ไหมครับกดผิดเล่นๆไป9เต็ม24อย่างเงี้ยมันก็จะแดงนะครับให้เราทำจนกว่ามันจะเขียวทั้งหมดอย่างนี้นะครับเหมือนผมทำเนี่ยก็คือให้ตัวเองพยายามผิดน้อยที่สุดผิดไม่เกิน6ข้อนะครับบอกตัวเองเลยว่าจะผิดเกิน5ข้ออะไรประมาณนี้นะทำไปแล้วก็ทำเหมือนที่ผมบอกด้วยนะครับไม่ใช่เฮ้ยข้อไหนถูกข้อไหนผิดไม่จำเลยแค่จำว่าเฮ้ยมันถามอย่างนี้เราก็ต้องตอบอย่างนี้ถามอย่างนี้ต้องตอบอย่างนี้อย่าไปทำอย่างนั้นนะครับก็คือให้เราตอบผิดไว้ด้วยแล้วเราก็จะอ่านตรงนี้นะอ่านตรงนี้ใช่แล้วเราจะรู้ครับว่าต้องตอบยังไงอะไรเงี้ยเช่นเนี้ยเมื่อกี้ blue background ก็คือของสกอตแลนด์นะครับธงชาติของสกอตแลนด์ก็จะพื้นสีน้ำเงินใช่ไหมครับสีน้ำเงินเขาก็จะถามว่าธงประเทศไหนอะไรประมาณนี้พื้นหลังสีน้ำเงินเฮ้ยในความจำเราก็อิงแลนด์เหรออิงแลนด์เป็นพื้นขาวขีดเป็นไม้กางเขนสีแดงอย่างเงี้ย Irish Whale ก็จะเป็นมีมังกรตัวสีแดงเงี้ยเราก็ต้องจำไปด้วยนะครับผมถึงได้บอกว่าต้องอ่านหนังสือมารอบหนึ่งแล้วเราจะจำได้นะครับให้สังเกตดีๆสมมติตอบถูกไปอย่างเงี้ยจำ Christian มาที่อังกฤษวิเทรนครั้งแรกเมื่อใดก็คือ
ให้เราตอบผิดไปนะครับตอบผิดไปอย่างเงี้ยสมมติตอบผิดไปอ๋อมันไม่ใช่นี่มันก็จะเป็นข้อนี้แต่ว่าทำไมล่ะเราก็ต้องมาอ่านอีกทีนะครับจนกว่าเราจะจำได้นะครับเราอ๋อมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ตัดไปตัดไปนะครับอย่างเงี้ยผมก็จำได้หมดแล้วครับจำได้หมดแล้ว แต่อย่ามาทำนะงั้นก็เหมือนที่ผมบอกครับต้องพยายามตัดช้อยให้ได้มากที่สุดไม่ใช่ติ๊กเอาอะไรมาทำซ้ำแล้วก็ติ๊กเอาคำถามอันนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมขอแนะนำไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวถ้ามีอะไรใหม่ๆมาหรือวิธีใหม่ๆมาให้ทำให้เสริมเพิ่มเติมเนี่ยผมจะทำคลิปต่อมาอีกนะครับอันนี้คือก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับเพราะว่าหลักๆแล้วก็คือผมไม่อ่านหนังสือแล้วอ่านอันนี้แหละอ่านหนังสือครับแล้วก็หนังสือนี่ผมแนะนำให้เป็นปีที่อัปเดตที่สุดนะครับมันจะดีกว่าครับแล้วจากนั้นก็มาทำ practice ในหนังสือก็ได้ในหนังสือก็จะมีแบบทดสอบให้เราทำครับหรือว่าจะมาทำในเว็บนี้ก็ดีนะครับเวลาผมว่าในเว็บนี้ก็ดีกว่ามันสะดวกกว่าด้วยแล้วก็ทำไปลบไปนะครับทำไปลบไปอย่างเงี้ย restart มันจะสลับข้อให้เราด้วยนะครับว่าเฮ้ยมันจะไม่อยู่จุดเดิมนะบางทีเราเข้ามาจุดคลิกตรงนี้เอ้ยเคยคลิกตรงนี้ก็คลิกตรงนี้คลิกตรงนี้ไม่นะครับมันก็จะสลับที่นะครับ ให้เราทำนะครับ Christmas Eve คืออะไรวันที่เท่าไหร่นี่ก็นี่ครับ24ก็คลิกไปแล้วก็ next ไปนะครับให้เราทำโอเคนะครับนี่คือผมว่ามันก็น่าจะโอเคนะครับที่ผมบอกไปทำถึงหัวข้อที่45จากนั้นก็เริ่มใหม่จนกว่าพื้นที่ตรงนี้จะสีเขียวทั้งหมดนะครับ เหมือนที่ผมทำเนี่ยผมทำนี้ไว้แดงหนึ่งแล้วก็แดงหนึ่งครับประมาณสัก 3-4 รอบนะครับก่อนไปสอบเตรียมตัวดีๆครับพักผ่อนเยอะๆครับจะได้ไม่ตื่นเต้นและลืมหมดครับโอเคครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้นะครับเดี๋ยวผมจะมาลงคลิปใหม่ๆให้ดูครับจะเป็นคลิปอะไรจะเป็นคลิปเล่นเกมของผมก็แล้วแต่นะครับหรือว่าจะเป็นคลิปแนะนำอันแบบทดสอบอย่างนี้หรือมีอะไรใหม่ๆเดี๋ยวผมจะมาลงไว้นะครับอันนี้ผมคิดว่ามันน่าจะโอเคแล้วล่ะนะครับเดี๋ยวผมขอตัดแค่นี้ก่อนนะครับบ๊ายบายครับ